ก็มันไม่ใช่การเที่ยวธรรมดาด้วยเพราะว่าตอนนี้พี่สาวไว้แล้วก็หลานอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่มั้ยคะก็เลยแบบไปเยี่ยมหลานเป็นหลักจริงๆอันนั้นเป็นหลักเรื่องท่องเที่ยวนี่เป็นเรื่องรองค่ะรวมถึงเรื่องอื่นด้วยนะคะเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องรองนะคะจริงๆมันมีพิเศษมากกว่านั้นมั้ยคะนอกจากเรื่องเที่ยวอย่างที่เราบอกเพราะเป็นทริปพิเศษต้องไม่ถามพี่โตนะพี่ไพว่าต้องไม่ถามพี่โตไปมากี่วันนะคะเพราะว่านานๆจะได้เห็นไปเที่ยวไกลๆแบบ10วันค่ะ10วันก็อยู่ครึ่งๆเลยก็คืออยู่กับหลานเยอะหน่อยครึ่งนึงแล้วก็อีก 3-4 วันแล้วก็มีเวลาส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาในปารีสลงภาพหวานไม่พอแต่แคปชั่นที่คุณโตเขียนน้องปารีส2024ทำเราคนแตกตื่นที่โซเชียลเลยต้องขยายความนะน้องไรขยายความว่าอะไรดีมันคือยังไงคนที่ไปไกลมากถามพี่โตดีไหมไปถามพี่โตดีไหมต้องมาต้องไปเจอพี่โตวันนี้พี่โตเขาไปหัดใหญ่ซะด้วยเราก็บอกอยู่ว่าเนี่ยวันนี้ต้องมีนักข่าวมารอแน่เลยถามเรื่องน้องปารีสค่ะมันเป็นเรื่องจริงเป็นการพูดลอยๆหรือมันเกิดขึ้นแล้วยังไงคะอะไรเกิดขึ้นแล้วนะคะมีข่าวดีแล้วหรือยังอะไรอย่างนี้ก็ต้องตอบว่าอะไรดีคะไม่ต้องตอบแล้วตอนนี้มันกี่วันผ่านไปแล้วผ่านไปได้ไหนอะไรนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นอยู่ค่ะเดี๋ยวรอลุ้นอยู่รอลุ้นอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังทำงานกันตามปกตินะคะแสดงว่าเรื่องของข่าวดีเนี่ยใกล้เข้าหมดมาเต็มที่แล้วล่ะคือก็แต่งงานกันใช่ไหมคะแล้วก็มีครอบครัวใช่ไหมคะแล้วเรามีลูกอันนี้เป็นเพราะว่าน้องไฟถือเคสอะไรยังไงอยู่หรือเปล่าว่าอาจจะยังไม่ได้แบบว่าคอนเฟิร์มแบบจริงจังให้เราได้รู้กันอะไรแบบนี้คือเดี๋ยวนะคะตอนแรกก่อนอื่นเลยเนี่ยไว้ต้องแบบว่าขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณน้องๆนักข่าวแล้วก็พี่ๆนักข่าวด้วยคือทุกคนช่วยกันตั้งชื่อแล้วค่ะตอนนี้น้องระหว่างที่ไว้อยู่ที่นู่นเนี่ยคอมเมนต์จะมีแต่ชื่อเด็กนะคะน้องปารีสน้องครัวซองน้องไอเฟลน้องถ้าเป็นผู้หญิงต้องชื่อปารีสถ้าเป็นผู้ชายชื่อไอเฟลทุกท่านแบบลุ้นกับไว้ยินดีแล้วก็ล่าสุดเหมือนพี่โตบอกว่าจะประกาศข่าวดีใช่ไหมคะเร็วๆนี้ coming soon เนี่ยจริงๆมันเป็นโปรเจกต์การทำงานของพี่โตนะปีหน้ายังน่าจะยังไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้แต่ไปยังไม่ตอบคำถามพี่เลยถือว่าเราตื่นเต้นหรือเปล่าไปอุตส่าห์หลบเลี่ยงไม่ได้ไปอุตส่าห์ตอบเลี่ยงถือเคล็ดหรือเปล่าคะหรือยังไงพี่ยุทธโดนไปโดนพี่ยุทธจี้ไม่พอมันโดนจี้ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะเคล็ดหรือว่าใครไหมคะลูกหลานคนจะเดี๋ยวรอก่อนทำมืออย่างนี้ด้วยทำมืออย่างนี้ด้วยเดี๋ยวคนโฟกัสอ่ะอุ้ยยังเรียบแบนดีอยู่ค่ะยังเรียบแบนดีอยู่ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็เชียร์ไว้มาก็เดี๋ยวรอลุ้นค่ะเอาไว้งานตอนนี้ให้แฟนๆรอลุ้นรอเชียร์กันไปค่ะแต่ชื่อน้องปารีสเราชอบไปดีกว่าก็ไปเปิดงานเราก็เลิกรักนะเราก็เลิกรักพี่โรสเนี่ยไปจริงมันเป็นข่าวดีนะเราก็อายุเยอะแล้วก็ช่วยกันให้กำลังใจช่วยกันลุ้นไปก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะไปที่ไหนก็มีแต่คนถามเรื่องนี้มีแต่คนแบบให้กำลังใจอยากให้มีน้องไวๆขอบคุณมากเลยนะคะเขาก็อยากเห็นแล้วเนาะเขาก็เชียร์มาตลอดคิดว่าน่าจะเหมือนใครคะเอ้าไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะไปแล้วไปแล้วไปหนึ่งขอให้หนึ่ง